ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับใบข้าวนะคะเบนคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะเช้าวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเราอยู่ที่โฮมสเตย์ร่มรื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะและเช้านี้เราจะมาทำวัฒนธรรมองค์กรกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปวิดีโอนะคะดีๆนะคะวันนี้เราจะดูนิทานกันนะคะเอาชนะความกลัวกาลครั้งหนึ่งไม่นานนักณโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมืองหลวงได้มีรับสั่งจากพระราชาว่าจะทรงเสด็จมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ทำให้ทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมการต้อนรับเป็นการใหญ่บัณฑิตหนุ่มได้รับหน้าที่ซักซ้อมให้เด็กนักเรียนปรบมือต้อนรับขบวนเสด็จแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่เพราะเด็กๆ กลุ่มนี้แม้จะมีสติปัญญาดีแต่ค่ะและเมื่อกี้เราได้ดูนิทานปัญญายุทธจบไปแล้วนะคะเราก็จะมาแชร์เรื่องดีๆกันนะคะขอเชิญพี่เบนซ์ค่ะเรานะคะวันนี้เราดูนิทานเรื่องปัญญายุทธนะคะเรื่องเอาชนะความกลัวนั่นเองค่ะก็คนเรานะคะก็จะคิดไปก่อนแล้วนะคะว่าเรากลัวอย่างงู้นอย่างนี้หรือคิดไปก่อนทำให้เราเนี่ยไม่มีสติทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วแบบจิตใจไม่อยู่เนื้อกับตัวนะคะคือคิดไปก่อนนะทำให้เรากลัวขึ้นมาเองถ้าเราเกิดความปล่อยวางบ้างนะคะไม่คิดอะไรบ้างนะคะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่คิดไปก่อนค่ะส่วนน้องข้าวค่ะค่ะส่วนนิทานนะคะเอาชนะความกลัวข้ามความกังวลนะคะเราก็จะคิดแบบนี้ค่ะเราก็จะตั้งจิตใจให้แน่วแน่นะคะให้ข้ามผ่านไปได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกหลับตานะคะหลับตาลงเบาๆช้าๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาท่องวิชั่นองค์กรกันค่ะองค์ประกอบของโปรแกรมนะคะหลักการเขียนโปรแกรมค่ะแล้วก็10ตัวชี้วัดนะคะนำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะวิชั่นองค์กรองค์กรแห่งความสุขเราจะเป็นองค์กรที่ใส่ใจดูแลความเป็นคนทั้งลูกค้าและทีมงานอย่างมีความสุขง่ายๆสบายๆแต่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบองค์ประกอบของโปรแกรมหัวตัวตีนหลักการเขียนโปรแกรม Day 1ออกเช้ามีเที่ยวกินเที่ยวบ่ายกิจกรรมสัมมนาปาร์ตี้ Day 2ออกเช้ามีเที่ยวกินเที่ยวบ่ายของฝากเดินทางกลับต่อไป10ตัวชี้วัดนำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะตัวชี้วัดที่1คิดดีและคิดเชิงบวกตัวชี้วัดที่2คิดเป็นก้าวเป็นแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์ตัวชี้วัดที่3นะคะคิดวิเคราะห์รู้ผิดชอบชั่วดีได้ด้วยตนเองตัวชี้วัดที่4มีจิตใจดีและมีคุณธรรมตัวชี้วัดที่5มีความซื่อสัตย์ตัวชี้วัดที่6รักผู้อื่นเป็นตัวชี้วัดที่7มีความกตัญญูรู้คุณตัวชี้วัดที่8ปฏิบัติตนดีและมีบุคลิกที่เหมาะสมตัวชี้วัดที่9มีวินัยและความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ตัวชี้วัดที่10เรามาอยู่กันที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะเบนกับข้าวก็ได้ทำเกี่ยวกับแล้วมาดูแล้วแวะฟินฟาร์มนะคะว่าเขามีการพัฒนาเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะอย่างเช่นฟินการ์เด้นนะคะที่เบนเข้าไปดูในเมื่อวานนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตกแต่งใหม่นะคะแล้วก็เป็นร้านชิคๆชิลๆนะคะเป็นโคเวิร์กิ่งนะคะที่สำหรับให้นักศึกษาย่านเมโทรนะคะหรือใครที่ต้องการทำงานนะคะก็แวะมาที่ฟินการ์เด้นได้นะคะแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ในฟินฟาร์มนะคะก็จะมีเรื่องของอาหารสัตว์นะคะว่าเป็นยังไงภายในเป็นยังไงแล้วก็เราก็ได้ไปที่โรงพิมพ์กันนะคะแล้วก็ไปคุยในเรื่องของงานของเรานะคะที่เราทำเป็นโปรแกรม Alexa นะคะในเปรียบเทียบคู่แข่งคู่ค้ากันค่ะแล้วก็จะมาถามน้องข้าวนะคะว่ามาเชียงใหม่ครั้งแรกมาดูงานในโครงการ Confirm Academy ของเรานะคะว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มาครั้งแรกค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะที่มานะคะภูมิใจตรงฟินฟาร์มเนี่ยค่ะเพราะฟินฟาร์มนี้เป็นสถานที่ที่กว้างนะคะเป็นโครงการของบางเขนบล็อกแลนด์นะคะคือก็จะมีในฟินฟาร์มนะคะก็จะมีสัตว์กระต่ายมีหมูมีแพะนะคะให้ดูน่ารักมากเลยค่ะชอบค่ะอันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรก